สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกายใจค่ะรายการกายใจในอาทิตย์นี้ของเรานะคะขอประมวลภาพการสัมภาษณ์นะคะที่หลายๆคนเนี่ยดูแล้วประทับใจค่ะโดยประสบการณ์ชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยก็น่าสนใจมากๆแล้วนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามีใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะพรุ่งนี้เราจะได้พบอะไรคงมีคำถามมากมายหรือเราจะต้องทุกข์เท่าไรคงไม่อาจทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจพรุ่งนี้ถ้าหากจะเจอทุกคนมักจะถามว่ามีปัญหาอะไรที่จริงที่หายไปพี่พูดว่าเป็นเพราะว่าเราอาจจะเริ่มคือเริ่มในช่วงขาลงมากกว่านะแล้วก็พี่ไม่ได้เตรียมตัวอย่างที่บอกนะว่าความสำเร็จที่มันมาแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นตัวเองก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยใช่ไหมคือทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำไปตามกระแสพอดังมันก็ทำไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าที่ควรอย่างที่ตลาดต้องการนะเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเป็นขาลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราเข้ามาง่ายๆแล้วก็ออกง่ายๆลืมไปว่าพอคนเรามันขี่หลังเสือแล้วมันออกยากช่วงนั้นแหละทำให้พี่สนใจว่าชีวิตคืออะไรใครจะให้คำตอบได้ว่าอัญชลีเกิดมาเพื่ออะไรทุกคนเกิดมาเพื่ออะไรใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นอย่างไรสิ้นสุดความตายเลยเนี่ยคืออะไรไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยอยากเพราะว่าพี่มีความรู้สึกชื่นชมกับความสามารถของเด็กรุ่นนี้มากเก่งจริงๆแต่อย่างพี่เบิร์ดลงใจนี่พี่ก็ชอบเป็นคนรุ่นเราซึ่งแบบยังคงอยู่แบบจนทุกวันนี้ได้แล้วโอ้โหแบบสุดยอดเลยนะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆด้วยที่เขามีความรู้จริงๆเรื่องดนตรีนะคะมันจะต้องเตรียมตัวหลายอย่างทีเดียวเลยแล้วก็มีความเครียดเยอะมากเวลาขึ้นเวทีนะพี่ก็เลยคิดว่าไม่เอาแล้วแหละเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขเราให้กำลังใจพวกรุ่นใหม่ดีกว่านะแล้วก็ก็คอยติดตามวงการไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคอยลุ้นคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจบางคนอยากเป็นนักร้องพี่ก็มาคุยกับพี่อะไรอย่างเงี้ยว่าจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยพี่ก็อยู่นี้มันไม่ยากแล้วเราก็สามารถที่จะไปเรียนหรือไปแอคเดมี่รุ่น4คือเพื่อฝึกฝนอย่างน้อยเป็นวิชาความรู้แม้เราไม่ประสบความสำเร็จในวงการนี้แต่อย่างน้อยการร้องเพลงอย่างนี้มันก็สำคัญมากว่าเราออกไปงานไหนหรือไปทำงานที่ไหนถ้าเรามีความสามารถด้านนี้มันจะรุ่งดีและเป็นที่รักของคนไปงานไหนคนก็เรียกใช้เจ้านายก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าคนมันเยือกเย็นลงแล้วก็คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะบางคนเนี่ยคือคนเราเนี่ยพี่ว่าชอบจะมีผู้นำเพื่อเราจะต้องไม่คิดเองคนไทยชอบอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าผู้นำดีสมมติผู้นำดีอย่างเงี้ยนำไปในทางที่ดีจริงใจเนี่ยมันก็จะไม่แตกแยกมากมันก็คงจะไม่มีเรื่องราวมากมายขนาดนี้ความคิดเห็นง่ายๆของพี่คนเดียวเนี่ยพี่ว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวของคนแต่ละบุคคลนะฮะแล้วมารวมกับการถูกนำหรือค่านิยมอะไรบางอย่างในสังคมซึ่งเปลี่ยนทุกวันแต่สมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้ความจงรักภักดีกับความเอื้ออาทรความอะไรมันยังมีแต่สมัยนี้สะบั้นคือสมัยนี้เราถูกอาจจะแบบสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่มีเยื่อใยต่อกันพี่ว่าประการหนึ่งคือต้องหาคนที่รู้ใจเพราะว่าคนเราธรรมชาติเราต้องการคนด้วยกันที่การพูดหนุนใจอย่างสมมติคุณพี่โอเคเพราะพี่มีพระเจ้าไม่มีคนพี่ก็อยู่ได้พี่พูดคุยกับพระเจ้าเป็นพี่อ่านหนังสือวรรคของพระเจ้าได้แล้วมันได้รับการหนุนใจทันทีแต่ว่าถ้าพี่แนะนำนี้พี่ต้องบอกต้องหาคนที่ไว้วางใจได้จริงที่เราสามารถกอดเราได้ร้องไห้กับเรา
แม้ว่าเรื่องดีเราไม่บางคนมีความทุกข์เขาไม่ต้องการคำหนุนใจเพราะว่าการหนุนใจในบางเรื่องนี่ยากมากเพียงแต่ต้องการคนที่ฟังเขาฮะแล้วก็เข้าใจเขาก็เปลี่ยนวองแล้วฮะอาจจะออกไปเจอผู้คนอาจจะไปเจอแล้วเห็นสภาพคนที่เขาอาจจะแย่กว่าเรานะฮะแล้วเรากลายเป็นคนหนุนใจเขาแล้วพอเมื่อเราหนุนใจใครบางคนเนี่ยคำหนุนใจเขาเนี่ยจะกลับมาหาเราเองแล้วเราก็จะรู้สึกเออจริงด้วยเว้ยทำไมเราบอกให้คนอื่นก็ดีขึ้นทำไมเราเองเราจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมันจะเป็นการสะท้อนให้กันและกันเป็นการให้ซึ่งกันและกันที่ว่ามันลองฝึกฝนอย่างนี้ดูเวลาที่เรามีความทุกข์แล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวเหมือนพี่เมื่อก่อนคิดว่ามันจะระเบิดนะฮะการเติมเต็มให้ครบเนี่ยมันในหัวใจของพี่น่าจะเต็มค่ะเพราะว่าพี่มีความรักที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมันเต็มอยู่แล้วนะแต่ว่าความบกพร่องเรายังมีเรายังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาตัวเองกับปัญหารอบข้างเหมือนกับทุกๆคนนะฮะแต่ว่ามันดีกว่ามากเลยในการที่พี่มีพระเจ้าอยู่ด้วยเพราะมันทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรมากจนเกินไปเหมือนอย่างเมื่อก่อนนี้นะที่หวงเวงคือไม่รู้จะคว้าอะไรไม่รู้จะหาใครเป็นเพื่อนหาใครเป็นที่ปรึกษานะฮะอย่าเพิ่งไปทุกข์ถึงพรุ่งนี้ว่าวันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราวางแผนถึงพรุ่งนี้แน่นอนวันปีหน้าเราวางแผนได้แต่เราอย่าเอาความทุกข์ของวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้มาเป็นความทุกข์ของวันนี้เพราะวันนี้พระเจ้าก็สอนว่าก็มีทุกข์พอแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจึงไม่เครียดชีวิตในพระเจ้าสักพี่ไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บแล้วมันก็พี่ก็สามารถเรียกว่าหัวใจมีความสุขเพียงพอแล้วสู้ๆอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตนของตัวเองนะคะค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะกับท่านนี้เลยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ค่ะคนเนี่ยรู้จักธรรมะแต่ไม่รู้จักห้ามใจตัวเองเห็นนะรู้จักแต่หลักการแต่ไม่รู้จักวิธีการในการที่เอาชนะใจตัวเองแล้วมันต้องเพียรมันต้องฝึกมันต้องฝึกตลอดเวลาฝึกด้วยความอดทนฝึกตลอดเวลาเจอปัญหาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเราห้ามตัวเองไม่ได้อีกแล้วแต่จะพยายามห้ามไปเรื่อยๆพยายามความพยายามเพียรเท่าไหร่จึงทำให้เราชนะตัวเองพยายามเลิกทุกอย่างไม่ให้ใจเราไปติดกับทุกอย่างในโลกนี้ในโลกมนุษย์นี้ไม่เอาไม่ติดกับรถไม่ติดกับเครื่องเพชรไม่ติดกับเงินไม่ติดกับอาหารที่ตัวเองกินไม่ติดกับที่หลับที่นอนไม่ติดกับบ้านไม่ติดกับอะไรสักอย่างเป็นความว่างอย่างเป็นสบายสบายอันนี้คือธรรมะอันนี้คือความสุขที่แท้จริงพี่ไม่รู้สึกหรอกว่าสิ่งที่พี่มีในทางโลกเนี่ยเป็นความสุขพี่ไม่รู้สึกว่าเงินของพี่มีมากแล้วก็ชีวิตพี่ช่างโก้หรูเหลือเกินชีวิตพี่แบบโอ้โหไอ้ห่าคนซื้อลูกแพงคนยกย่องเยอะมีชื่อเสียงไปไหนคนให้เกียรติแต่พี่รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดามากพี่ไม่ตื่นเต้นยินดีอะไรกับสิ่งเหล่านี้พี่กลับรู้สึกว่าชีวิตที่พี่เรียบง่ายที่สุดนี่คือสูงสุดของพี่นี่คือสิ่งที่แบบโคตรๆนี่คือสิ่งที่แบบถูกต้องที่สุดในใจกูคือกูนี่แหละคือความสุขของกู
ม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งไร้สาระไม่ใช่ลาภยศสรรเสริญเงินทองบ้าบอคอแตกมันเป็นสิ่งที่น่าขยะเสียดีขยะมากกว่าแต่ว่าสังคมชอบแต่เราก็อยู่กับมันให้ได้ไม่ปฏิเสธมันแต่อยู่กับมันแบบไม่เอาอยู่กับมันแบบเฉยๆไม่ตื่นเต้นกับมันไม่กระดีกระดาได้ได้ดีใจไม่มีพี่ไม่เฉยๆพี่ไม่สนใจพี่สนใจเรื่องเดียวคือใจพี่ต้องเป็นสุขใจพี่ต้องสบายแล้วอาจารย์มองว่าเด็กปัจจุบันนี้ค่ะยึดในเรื่องของวัตถุมากไปไหมโอ้ยเป็นธรรมดาพี่ไม่อยากไปว่าเด็กหรอกแต่ว่ามันเป็นธรรมดาเราเคยเป็นไหมคะเราเคยเป็นเมื่อเราเป็นเด็กเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวเด็กมันคิดได้ดังนั้นพี่เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นเรื่องธรรมดาพี่ไม่รู้สึกว่าหนักอกหนักใจทำไมไม่เหมือนรุ่นกูทำไมอย่างนั้นไม่อย่างนี้บ้าโลกก็คือโลกมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวชีวิตความเป็นอยู่ดำรงชีวิตไอพงไอแพดมาไอโฟนมามันจะไปทรานซิสเตอร์แบบเก่าได้ไงไอ้ห่ามึงจะขี่หลังควายแล้วฟังวิทยุทรานซิสเตอร์อย่างเก่าป้าโลกสมัยใหม่เด็กเขาก็เป็นยังไงเขาก็เป็นไปเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมนุษย์เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นสิ่งที่ดีหมดอย่าคิดว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงแล้วเลวลงลองย้อนกลับไปสมัยพันปีที่แล้ว500ปีที่แล้ว300ปีที่แล้วทำไมมีวันนี้ที่ดีกว่าลืมบอกว่าวันนั้นดีใช่ไหมมันก็ดีเหมือนกันวันนั้นก็ดีวันนี้ก็ดียุคสมัยยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะใช้อะไรก็ได้มันจะเหอะเหิมบ้าบอวัตถุมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายมากลับมาสู่ข้างในคือใจมันวิ่งก็ไปสู่วัตถุจนกระทั่งมันล้มเหลวประสบความสำเร็จรวยแต่ล้มเหลวทางความสุขมึงก็ต้องกลับมาหาความสุขสุดท้ายมนุษย์ทุกอย่างหวนกลับมาที่ความสุขก็ทุกวันนี้อาจารย์ยังมีอะไรที่เป็นห่วงหรือว่าเป็นห่วงไม่มีเลยคนมีธรรมะต้องไม่ห่วงและห่วงไอ้ห่วงนี่ไม่มีแล้วไอ้ห่วงก็ไม่มีคือเราต้องห่วงทั้งห่วงทั้งห่วงและห่วงไม่มีคนมีธรรมะต้องไม่มีอะไรพวกนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นทุกข์แต่นั้นเราจะไม่ทุกข์อะไรเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างวัดหลวงคุณอาจจะโดนระเบิดบอมพังทลายไปต่อหน้ากูก็เฉยไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกว่าการตายไปแล้วจะห่วงวิญญาณกูจะสิงสถิตอยู่ที่วัดกูอยู่ตรงเสาต้นไหนวัดหลวงคุณป่าไม่ทุกอย่างที่เราทำไว้มีค่าก็ไม่มีค่าสำหรับเรามีค่ามากสำหรับมนุษยชาติแต่ไร้ค่าสำหรับเราทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมไม่ยึดมั่นเอาเงินมาอยู่ที่ตัวเองหรือเอาสมบัติไปอยู่ตัวเองสุดท้ายตายหาไปลูกเลิกทะเลาะกันชิบหายฆ่าแกงกันเอาสมบัติบ้าอย่างเงี้ยควายรวยแต่ควายดังนั้นเนี่ยเราอย่าเป็นคนอย่างนั้นเราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยล่วงวัตถุเงินทองสมบัติบ้าก็อย่าให้มันติดอยู่ที่เราเอาออกไปเป็นเมียไปจัดการลูกไปจัดการเราขอเมียเราขอเมียเมียจ๋าขอเงินต้องอย่างนี้ดิแล้วสบายใจป้าไม่ใช่อะไรของกูของกูของกูไม่ได้เราต้องตัดความกูไปเราถึงสบายใจอาจารย์คะมีคนบอกว่าหลักพระพุทธศาสนาในเรื่องของสัมมาวาจาการพูดดีไม่ด่าทอคนอื่นอันนี้อาจารย์ทุกวันนี้ค่ะคิดว่ามันขัดต่อศาสนาไหมคะคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าการด่าทอผู้อื่นมีเจตนาในการด่าทออย่างไรด่าด้วยคำอาฆาตพยาบาทจองร้ายมากร้ายด่าเพราะอยากให้มึงชิบหายตายหามึงอยากให้มึงด่าเพื่อทำลายมึงกับด่าเพื่อสร้างสรรค์มึงอ่ะเออสร้างสรรค์ดีกว่าแตกต่างนั้นคนที่ด่าเหมือนพี่เสียงดังฟังชัดด่าตรงไปตรงมาแต่ว่าทุกอย่างที่ด่านั้นเป็นการสร้างสรรค์ไม่ใช่ด่าเพราะว่าโกรธเกลียดไม่ใช่ด่าเพราะอาฆาตมึงการด่าแล้วไม่คบมึงเลยการด่าแล้วอยากให้มึงตายการด่าแล้วอยากให้มึงเจ๊งไม่ใช่แต่การด่านั่นคือการอธิบายเป็นสไตล์เป็นรูปแบบของความตรงไปตรงมาดังนั้นมันก็เหมือนนักเลงใจนักเลงอะไรอย่างเงี้ยชอบพูดอะไรตรงพังบอกพังตรงไปตรงมาไม่ได้เรียกว่าด่าแต่เรียกว่าการอธิบายในลีลาของเราการนั่งฟังเพลงเพราะๆสักเพลงอยู่ที่บ้านมีโลกส่วนตัวก็มีความสุขการได้เห็นรูปสวยๆหารูปสวยๆมาติดแล้วนั่งมองรูปเป็นความสุขนี่คือความรู้สึกสังคมในไม่มีมันไปอย่างเดียวดิสโก้กีด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 
เสียดายแต่ไม่ใช่ความผิดแต่มันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเพราะเราสอนเขาน้อยในเรื่องของอารมณ์และอย่างบางคนที่เขาบอกว่าเนี่ยฉันเป็นศิลปินนะแล้วเนี่ยฉันต้องมีการเสพยาเพื่อทำให้ศิลปะของฉันเนี่ยสวยงามอะไรเงี้ยเป็นยังไงคะอาจารย์ไอ้ควายไม่พอแม่งบ้าอีกนี่เงามันไม่เข้าใจว่าศิลปินเวลาเขาสร้างงานศิลปะนั่นเขาต้องมีสติพร้อมดังนั้นศิลปินที่ดีที่สุดในโลกไม่มีใครกินเหล้าเมายาบ้าบอคอแตกเสพยาไม่มีมีแต่โกหกเตาแหลว่าไปเรื่อยฟีลลิ่งของการเสพยาแล้วก็สร้างงานศิลปะมันเป็นสิ่งที่แย่มันไม่สร้างสรรค์เลยดังนั้นสิ่งที่สร้างสรรค์นั่นคือสติที่พร้อมได้สมบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่สร้างมันจึงเป็นของมีค่าเป็นสิ่งที่มีค่าช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะเวลาของเราเนี่ยผ่านไปเร็วเหลือเกินค่ะแต่ว่าแขกรับเชิญของเราก็เยอะจริงๆนะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะจะขอประมวลภาพสั้นๆคำพูดดีๆข้อคิดดีๆของแต่ละท่านกันค่ะไปชมกันเลยนะคะความสุขมันอยู่ข้างหน้าเราอยู่แล้วฮะแค่เราอย่าปิดโอกาสเรารับรู้เขาเท่านั้นเองความสุขอยู่ต่อหน้าเราแล้วจริงๆคืออย่าอยู่กับอดีตอย่าล้ำไปในอนาคตเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันเราจะพบว่าชีวิตเราอยู่ตรงนี้ความสุขมันอยู่ตรงนี้ได้เป็นตัวตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักรู้จักตัวเองที่สำคัญคือการรู้จักตัวเองรู้ว่าเราชอบอะไรคือเพดานแห่งความสุขของเราและอะไรที่เราไม่เก่งแล้วเราไม่ชอบเรารู้ตัวแล้วก็ไม่ดันทุรังที่จะทำคนเรามันไม่ได้เก่งทุกอย่างครับถูกต้องค่ะบางคนยังไม่รู้จักเลยนะหาไปเรื่อยแล้วคิดว่าตัวเองเก่งพอแล้วทำไม่ได้ก็เสียใจผมก็รู้ตัวว่าผมถนัดอะไรผมไม่ถนัดอะไรและผมเลือกที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยครับท่านบอกได้เลยว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็แล้วกันนะคะมันยังเป็นขั้นตอนของชีวิตที่เราต้องหลับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ยังต้องทำอาหารทานแล้วเราก็ยังต้องสูดลมหายใจเพราะฉะนั้นอ้วนคิดว่าการที่เราใช้คำพูดว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังอ้วนคิดว่ามนุษย์ของเราเกิดมาเพื่อที่เราจะสรรสร้างทำในสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละวันแล้วคำว่าดีนั้นเนี่ยต้องอยู่ในขออนุญาตใช้พระราชดำรัสละกันนะคะก็คือพอเพียงวันนี้เราอาจจะทานได้ไม่เท่าเมื่อวานอะถ้ารู้สึกอิ่มแล้วเราก็อิ่มบางครั้งเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยวันนี้เราสุขแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขอีกอะเอาเท่าเดิมมารู้สึกสุขจริงๆตอนเป็นผู้ให้เนี่ยตอนที่ทำอันนี้แล้วรู้สึกไม่ได้คือทำงานแล้วหวังเงินเนี่ยโอเคอันนี้มันก็สุขอีกแบบนึงแต่การทำงานที่ไม่มีเงินเนี่ยมันก็แปลกนะเป็นความสุขที่ปิติที่เขามองเราแล้วก็รู้สึกดีกับเราอ่ะคุณครูเนี่ยนอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยจะสอนทุกอย่างที่เราเหมือนเป็นพ่อแม่เขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นญาติเขาคนนึงคุณครูจะเอาข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆมาพูดในห้องนี่เป็นไงลูกน้ำท่วมเรื่องการเมืองการแบ่งพรรคแบ่งพวกการปรองดองพูดหมดให้เด็กเห็นว่าเนี่ยโตขึ้นอย่าเป็นอย่างนี้นะลูกนะแต่ไม่ได้สอนให้แตกแยกเราบอกว่าแตกต่างได้แต่เราไม่แตกแยกกันถูกไหมคะหนูจะชอบนายกคนไหนไม่ชอบคนไหนชอบสีไหนอะไรไงแต่สุดท้ายถ้าลูกไม่รักชาติศาสนาสัตว์ลูกมาเป็นลูกศิษย์ครูไม่ได้ถ้ายอมรับได้ก็มาเรียนหนังสือถ้ายอมรับไม่ได้คุณก็เอาลูกไปเรียนที่บ้านสวยๆไปครูเชื่อว่าถ้าเราใส่สิ่งดีๆนะไปในเครื่องอันนี้เนี่ยจะเป็นคอมพิวเตอร์นะหรือจะเป็นอะไรก็ตามเราใส่สิ่งดีๆข้อมูลป้อนเข้าไปดีๆผลลัพธ์มันน่าจะออกมาดีถ้าสมมติเราปั้นคนดีได้1คนมันมีค่ามากกว่า30ล้านนะเด็กที่มานั่งสมาธิแล้วเกิดปัญญาคุณแล้วขนลุกบางคนที่มานั่งแล้วเกิดสิ่งดีๆกับชีวิตเขาคุณรู้ว่ามันคุ้มอ่ะปวดมากปวดมากปวดมากทำไมปวดอย่างนี้ทำไมช่วงปวดอย่างนี้ทำไมทรมานอย่างนี้ทำไมไม่เหมือนข้างนี้เลยเอ๊ะยิ่งคิดมันก็ยิ่งปวดใช่แล้วเราก็มาบอกไอ้ข้างนี้มันไม่ปวดข้างนี้มันปวดแล้วเราไปอยู่กับยุ่งกับข้างนี้มันทำไมกันนะโอ้ยดีจังเลยนะลูกนะไม่ปวดเลยสวยจังเลยเนี่ยทำแม่สบายสบายโอ้ยดีจังเลยดูดีจังเลยนะแขนแล้วก็นั่นแหละดีจังเลยยกได้ลืมข้างนี้ไปเลยอ่ะจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือพระพุทธคุณ
สัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนเราอยู่แล้วนะคะว่าเราอย่าไปอยู่กับทุกข์ค่ะถ้าคิดแบบง่ายไม่ต้องลึกเลยนะคะพอสมมติเรารักใครสักคนเนี่ยเราให้ติต่างเขามาเป็นศพนี่คือมิติที่หนึ่งมันจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในใจเราเช่นพอเขาตายปั๊บคนเราทุกคนจะบอกว่าอุ๊ยยังไม่ได้ทำให้นนท์ให้เลยใช่จะรู้สึกเสียใจอุ๊ยอยากจะกอดก็ยังไม่ได้ทำให้เลยอะไรประมาณนี้มันจะรู้สึกถ้าเขามานอนตายต่อไปก็คือเอาใหม่คนนี้เรารักมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยรักผู้ชายแล้วก็เกิดผู้ชายเป็นเจ้าชู้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วให้เขามานอนตายไปปุ๊บเนี่ยเราเอาผ้าปิดหน้าเอ้ามันก็ไอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้อะไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วเราติดอะไรวะเราไปยึดติดอะไรกับเขาเรายึดติดอะไรกับเขาคุณครูมันมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าถูกตราหน้าตั้งแต่เด็กๆว่าคำว่าเสียชาติเกิดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นปมอย่างหนึ่งที่ครูจะต้องลบปมอันนี้ให้ได้ก็เลยรู้สึกว่าต้องทำความดีอ่ะต้องเอาความดีอ่ะตบหน้าอีกคนที่มันด่าเราว่าเราดูถูกเราบางคนบอกว่าฉันทำความดีทำไมฉันยังไม่ได้ดีเลยมันยังไม่มาให้เห็นแต่ผมว่าการทำสิ่งที่ดีมันดีกว่าจะทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ถูกไหมครับถูกต้องค่ะก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีง่ายแค่นี้เวลาเราทำอะไรดีๆเนี่ยใจเราก็ดีด้วยถูกไหมครับถูกต้องค่ะใจเราก็เบาสบายแล้วเห็นใครได้ดีเราดีใจด้วยไม่นินทาไม่อิจฉาไม่ต้องทำความเดือดร้อนให้ใครถูกไหมครับถูกต้องทำให้ดีที่สุดของตัวเองแล้วก็แข่งกับตัวเองว่าเพดานแห่งความสุขความดีตัวเองประมาณเท่านี้เราไปถึงหรือยังอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะนะครับผมว่าแค่นี้แหละชีวิตมันก็จะเป็นความสุขได้ในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจต้องเป็นคนไฮโซผมว่าชาวนากรรมกรชาวบ้านทุกคนสามารถมีความสุขในแบบตัวเองได้ทำดีต้องได้ดีฮะคำเดียวคำเดียวฮะปลูกฝรั่งได้ฝรั่งนะปลูกฝรั่งไม่ได้แอปเปิ้ลเนี่ยมันต้องคุณต้องทำดีหรือคุณปลูกแอปเปิ้ลคือไม่ได้ฝรั่งนะพูดถึงแล้วถ้าเราคอมเพลย์กันแบบนี้ฉะนั้นคือเราหวังในความสุขเราก็ต้องทำดีเพื่อให้เรามีความสุขคนรอบข้างทำดีแล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่นนุ่นเชื่อเรื่องของการกระทำนะคะเพราะว่านุ่นรู้สึกว่าพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มีหลักการเหมือนกันอย่างหลักที่นุ่นแบบเรียนวิชาคำนวณมาเนี่ยแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาเวลาเราใส่พลังงานไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีพลังออกมาเท่านั้นมันอาจจะแปลไปเป็นรูปอื่นพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเรากระทำกรรมใดๆก็ตามไม่ว่าจะดีจะขาวจะดำจะเทาก็ตามมันก็ต้องมีผลของมันปัญหามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะมันต้องเจออยู่แล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเจอแล้วเราจับมันให้อยู่ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าคุณแบบว่านิ่งคิดแล้วก็ทำใจสักพักนึงนั่งมองว่าอะไรมันเกิดมาจากอะไรถูกมันเพราะอะไรอ่ะมันเพราะเราอ่ะเฮ้ยถ้าเพราะเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ตัวเราหรือถ้ามันเพราะคนอื่นมันสุดวิสัยจริงๆก็รับได้ป่ะถ้ารับไม่ได้ก็หาที่อยู่ที่มันเป็นความสุขของเราดีกว่านั่นแปลว่ามันผ่านการคิดแล้วไงครับมันมีวิธีคิดอยู่ไม่กี่อย่างครับถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันนี้แล้วคุณเห็นว่าวิธีแก้ของคุณมี4ทางไม่ทางใดทางหนึ่งคุณก็ต้องไปทางนี้แหละแล้วคุณเห็นว่าทางไหนดีที่สุดคุณก็ไปทางนั้นน่ะจบนี่ก็คือแขกรับเชิญทั้งหมดค่ะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆและข้อคิดดีๆในรายการกายใจของเรานะคะในปีหน้านี้นะคะทางกายใจของเราก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งค่ะว่าประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะจะมีถ่ายทอดกับคุณผู้ชมอีกเรื่อยๆไปเลยและที่สำคัญนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้ทุกท่านนะคะมีกายใจที่สมบูรณ์แล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ชดช่วงชักชวางสมดังที่ท่านปรารถนาไว้เลยค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในปีหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะTidings we bring to you and your kin.